วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจากลึกเท่าไทย Inside Thailand สวัสดีฮะคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2561นะคะเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะผ่านทาง LINE ID @spring radio แล้วก็ติดตามเรา2คนนะคะ Facebook ไลฟ์สดที่ Facebook ของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ปกติอาศัยฟังผ่านทางวิทยุต้องกราบขออภัยกันแรงๆนะครับปรากฏว่ามีการถอดปลั๊กวิทยุแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันได้สื่อสารกับคุณผู้ฟังต้องกราบขออภัยทราบมาว่าโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีสนั่นหวั่นไหวไลน์ที่มาถามเดี๋ยวก็ให้ทางทีมงานเราแจ้งกลับไปด้วยนะคะมีสอบถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าฟังทางวิทยุไม่ได้กำลังประเมินในทางธุรกิจอยู่จะกลับไปเสียบปลั๊กวิทยุได้อีกครั้งหรือไม่ไหวหรือไม่อย่างไรแต่ว่าในจังหวะนี้ก็ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนได้ไหมครับก็ฟังเสียงไลฟ์สดๆผ่าน Facebook ของ Spring ไม่ใช่ Spring สิเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็แล้วกันนะครับหรือดูช่อง19 Spring News ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ Spring News TV ช่อง19ก็ได้ค่ะแต่ว่าง่ายๆเลยอย่างขณะนี้เราก็ไลฟ์สดกันอยู่นะครับนะครับก็กลับขออภัยฮะก็ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันปัจจุบันทันด่วนจริงๆเอาละครับเข้าสู่สาระประจำวันกันนานๆสักครั้งที่เจาะลึกทั่วไทยหยิบเอาประเด็นเศรษฐกิจมาเป็นประเด็นนำรายการเช้าวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องบาทแข็งหุ้นขึ้นของจริงหรือของปลอมนี่แหละค่ะมันคึกคักมากนะคะเปิดศักราชมานะคะตลาดหุ้นก็พุ่งขึ้นนะคะจากพุ่งขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วด้วยเอาค่าเงินบาทมันแข็งพูดพลาดกันก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะครับค่ะก็เมื่อวาน3มกราคม2561ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมันแข็งขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับ32เท่าไหร่นะครับ 32.47 นะคะ 32.42 ค่ะ 32.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อวานก็วิ่งอยู่ระหว่าง 32.30 3ถึง 32.50 เนี่ยนะครับ 32.30 ถึง 32.50 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะฮะว่ามันเป็นค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็งทีเดียวถ้าเทียบกับเมื่อสิ้นปี2559ถ้าพูดกันกลมๆนะในห่วงเวลา1ปีเนี่ยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไป 9.9% ค่าเงินบาทนะฮะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไป 9.9% คิดง่ายๆหมายความว่าคนที่ทำธุรกิจส่งออกเนี่ยคุณต้องมีกำไรเกิน 10% นะไม่งั้นนี่แหละไม่งั้นคุณขาดทุนนะเนี่ยแหละแบกรับตรงนี้แหละคุณขาดทุนจากค่าเงินที่แข็งขึ้นในห่วงเวลา1ปีในห่วงเวลา1ปีก็คือ 10% นะค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่งั้นกำไรก็หายหมดการหากำไรจากธุรกิจในอัตราสุทธินะไม่ต่ำกว่า 10% เนี่ยยุคนี้ยากนะโดยเฉพาะธุรกิจส่งออกยากยากยากไม่ใช่ยากธรรมดานะยากมากแล้วมาเจอค่าเงินแบบนี้โอ้โหแต่ว่ากันแบบแฟร์ๆนะสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นทั้งภูมิภาคเอเชียใช่ค่ะถ้าไปดูเงินวอนของเกาหลีใต้นะในช่วง1ปีค่ะค่าเงินของเขาแข็งขึ้น 13% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐของเงินวอนนะของเกาหลีอันดับ2คือลิงกิตมาเลเซียในช่วง1ปีแข็งค่าขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ได้น้อยหน้ากันนะไร่ๆกันนะอันดับ3ประเทศไทย 9.9% เกือบ10แล้วเนี่ยในภาพรวมๆสิ่งที่จะต้องจับตาณขณะนี้ก็คือแบงก์ชาติเกาหลีใต้และแบงก์ชาติอินโดนีเซียเริ่มขยับและเตรียมที่จะประกาศมาตรการเราเขาเรียกว่าไล่เงินออกไอ้ที่มันแข็งๆก็เพราะว่าเงินเข้าประเทศเยอะแต่อย่าไปภาคภูมิใจอย่าไปดีอกดีใจกับเงินที่มันไหลเข้าเยอะๆนะต้องดูว่าไอ้เงินที่มันไหลเข้ามาในประเทศเยอะๆแล้วทำให้ค่าเงินในประเทศเป็นแข็งพูดพลาดขึ้นมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั้นมันไหลเข้ามาในรูปของเงินอะไรนี่แหละเข้ามาทำอะไรไหลเข้ามาในรูปของเงินร้อนหรือเปล่าเงินร้อนหมายถึงเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นๆใช่ไม่ได้เข้ามาลงทุนถ้าลงทุนมันอยู่ยาวถูกต้องอะไรที่เข้ามาแบบร้อนๆสั้นๆเข้ามาแบบตีหัวเข้าบ้านมันน่าหวาดเสียวใช่มันเสี่ยงมันมาแป๊บเดียวมันไปแต่มันทิ้งระเบิดไว้เวลามันกระชากเข้ากระชากออกเนี่ยค่าเงินเราจะสะบัดตลอดใช่เขาอาจคนที่เอาเงินร้อนๆเข้ามาเนี่ยเ
ข้ามาเพื่อเล่นตลาดในประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะได้กำไรจากอาการสวิงของค่าเงินถูกไหมต่างไงจากตรงนั้นแต่ธุรกิจเรียลเซกเตอร์ธุรกิจที่แท้จริงของบ้านเราเนี่ยเจออาการสวิงของค่าเงินตายตายทั้งเป็นน่ะรับภาระเต็มๆไงคำถามของผมขณะนี้ก็คือแบงก์ชาติก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีของคลังเกาหลีใต้และอินโดนีเซียเขาเตรียมประกาศมาตรการไล่เงินออกแล้วไทยล่ะไล่เงินออกไปบ้างใช่ค่ะเพราะมันไม่ไหวนะไงแล้วไทยล่ะคะถูกต้องประเทศไทยจะทำอะไรบ้างนี่ก็คือคำถามนี่ก็คือคำถามอ๋อต้องการคำตอบจากผู้ว่าแบงก์ชาติดร.วินัทไทยสันติประภพจะจัดการอย่างไรแต่เชื่อว่าท่านก็ส่องแล้วก็เฝ้าสังเกตการอยู่แล้วแหละสถานการณ์แบบนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นเราเห็นแบงค์ชาติก็เห็นแน่นอนแต่เห็นภาพตรงหน้าแล้วตีความอย่างไรเราตีความว่ามันแข็งค่าเกินไปไหมค่ะมันจะกระทบกับการส่งออกไหมอย่าเอาเรื่องปรากฏการณ์การส่งออกที่มันเป็นบวกเยอะแยะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าค่าเงินของเราขนาดนี้มันดีแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวมันจะเกิดมายาภาพซ้อนมายาภาพมันจะยุ่งใช่ใช่นี่มันจะส่งผลกระทบได้นะฮะค่ะก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรใช่อินโดกับทางเกาหลีเขาก็เตรียมมีมาตรการละเหลือประเทศไทยนี่แหละเอาอย่างไรค่าเงินแข็งอันดับ3ในภูมิภาคนี้นะคะจะจัดการอย่างไรหลายประเทศก็ส่องบ้านเราอยู่เหมือนกันว่าเราจะมีมาตรการอะไรเหมือนกันอันดับ1เงินวอนเกาหลีค่ะ 13% ค่ะอันดับ2ลิงกิตมาเล 10.7 ไม่น้อยหน้าอันดับ3บาทไทย 9.9 อันดับ4ดอลลาร์ไต้หวันเท่าไหร่คะ 9.4 โอ้ก็ไม่น้อยนะอันดับ5ดอลลาร์สิงคโปร์ค่าเงินแข็งขึ้นไปในช่วง1ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 8% เศษๆก็ไล่ๆกันอยู่นะ8 9 10 13นะคะสถานะการแข่งขันเรายังพอไหวแต่สมมุติว่าอินโดก็ดีเกาหลีก็ดีและประเทศอื่นๆเขามีมาตรการชะลอเงินไหลเข้าเพื่อชะลอการแข่งข้าของค่าเงินของตัวเองประเทศไทยต้องทำอะไรสักอย่างประเทศไทยมันต้องตั้งหลักตั้งแต่ตอนนี้นะใช่เฝ้าดูอย่างเดียวไม่ได้ใช่แล้วจะไปละเริงกับตัวเลขส่งออกที่เป็นบวก 2-3 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้บอกว่าค่าเงินขนาดนี้ยังส่งออกเป็นบวกได้ถึงขนาดนี้ถือว่าดีละถือว่าดีละสวยสวยกราฟสวยหวาดเสียวอีกเรื่องหนึ่งหุ้นเมื่อวานเป็นไงฮะหุ้นตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าปิดเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวานปิดอยู่ที่ระดับนะคะ 1,778.53 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 24.82 จุดค่ะดัชนีตลาดหุ้นในระดับ 1,778 จุดสูงสุดนับตั้งแต่ตั้งตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นมาใช่ไหมครับค่ะถูกไหมฮะสูงสุดในประวัติศาสตร์ใช่เมื่อวานซื้อขายกันเท่าไหร่ฮะเมื่อวานมีการซื้อขายก็อยู่ที่เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะ 85,000 ล้านใช่ค่ะใช่ไหมฮะ 85,850 ล้านเสร็จตัดทิ้งก็ได้จำแบบผมสิจำตัวเลขหลักๆดีค่ะ 85,000 ล้านตัวเลขนี้แหละเสร็จไม่ต้องนับก็ได้มันเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าสนใจจริงๆน่าสนใจจริงๆคำถามก็คือไอ้หุ้นขึ้นที่เราเห็นเนี่ยแล้วขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยของจริงของปลอมนี่แหละทำกันเยอะอะไรคือปัจจัยก็ยอมรับนะปัจจัยภายในประเทศหมายถึงภาวะทางเศรษฐกิจมันก็เริ่มคลายตัวแม้จะเป็นอาการคลายตัวในระดับบนอาการคลายตัวสภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมันยังไม่สามารถกระจายลงสู่ข้างล่างค่ะแต่มันก็เริ่มเป็นสัญญาณมีสัญญาณคลายตัวถูกไหมครับคือเศรษฐกิจมันฟื้นในระดับบนน่ะแต่ว่าอาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมันยังไม่ลงถึงข้างล่างยังลำบากอยู่แต่โอเคนะมีสัญญาณถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นปัจจัยบวกตัวหนึ่งไปทั้งหมดขณะเดียวกันปัจจัยภายในทางด้านการเมืองมันก็น่าจะดีนะเพราะฝรั่งเขายึดเอาคำประกาศของลุงตู่เป็นสรณะลุงตู่บอกว่าภายในปีนี้จะมีการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่มองเข้ามาแต่ถ้าปีนี้ไม่มีการเลือกตั้งเลื่อนผมก็ไม่รู้ว่าฝรั่งจะคิดยังไงแต่ไม่เป็นไรฝรั่งคิดยังไงก็ช่างมันเถอะหยิบยืมศัพท์บางคนก็แล้วกันฝรั่งไม่ใช่มารดาเราก็แล้วกันไม่ต้องไปแคร์มันมากแต่จิตวิทยาทางเศรษฐกิจมันก็มีนะต้องระวังเหมือนกันใช่มันมีผลความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติการเมืองเป็นทิศทางประเทศปัจจัยการเมืองนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะต้องยอมรับเข้ามาลงทุนช่วงนี้ที่เห็นหุ้นมันขึ้นก็เพราะว่าเงินมันไหลเข้าก็อีกนั่นแหละในชักกลัวแล้วเนี่ยหุ้นมันไหลเข้า
ชักกลัวแล้วเงินมันไหลเข้าเงินไหลเข้านะคะทำให้บัตรเงินเนี่ยมันท่วมโลกนะทีนี้มันแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็เข้ามาเก็งกำไรประเทศโน้นทีประเทศนี้ทีประมาณนั้นไปเก็บไปตอดผลตอบแทนนะที่จริงนะเมื่อวานเนี่ยมันยังมีปรากฏการณ์ทางธุรกิจอีกหนึ่งปรากฏการณ์คืออะไรคะหน้าวิเคราะห์อยู่ๆธนาคารไทยพาณิชย์กระโดดเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทที่มีชื่อว่า Pace Development จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของโครงการที่มีชื่อว่ามหานคร Pace Development ครับอธิบายที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ก็คือเข้าไปช่วยซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท Pace ซึ่งเป็นลูกหนี้ของตัวแบงก์เองเพื่อที่จะช่วยเติมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้รายนี้เขาจะได้มีเงินมาใช้หนี้ไม่ใช่ไม่บอกเสริมสภาพคล่องคุณแหมเติมสภาพคล่องเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ไปได้อย่าไปคาดหวังเลยว่าจะได้เงินคืนตอนนี้ไม่ได้หรอกได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาไปเสริมสภาพคล่องแต่เสริมสภาพคล่องไม่ให้ลูกหนี้รายนี้มันตายนี่คือปรากฏการณ์ทางธุรกิจที่น่าวิเคราะห์มากๆเลยเราไม่ค่อยได้เห็นภาพอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะที่แบงก์เนี่ยโดดลงไปแก้ปัญหาลูกหนี้ด้วยการเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของลูกหนี้ไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้มานานแล้วนะนานจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเอ๊ะแล้วเบรกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเบรกหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อกันนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ